ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลูกเล่งหงครับจะมาแนะนำร้านอร่อยเช่นเคยนะครับใช่ครับทุกเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับใช่ฮะเราแนะนำร้านไหนคุณตามไปเลยนะครับวันนี้ผมแนะนำร้านนี้เลยครับลาวาแบงคอกครับครับร้านตั้งอยู่ที่ปากซอยนะครับทองหล่อ10นะครับครับเขตวัฒนาใกล้กับ BTS ทองหล่อนั่นเองนะครับครับร้านก็เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าร้านเขาเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยมาให้ก่อนนะครับในแอปของโชคนั่นเองนะครับผมคือถ้าคุณใช้โชคเนี่ยแอปพลิเคชันเนี้ยแล้วคุณซื้อนะยอดขั้นต่ํา 1,500 บาทใช้โค้ดลาว่า500คุณจะได้ลดทันที500บาทเลยจัดไปเหตุผลหนึ่งที่ผมแนะนำร้านนี้เพราะว่าผมติดตามฝีมือของเชฟท่านนี้มานานมากเป็นเชฟอาหารฝรั่งเศสที่ได้มีโอกาสนะครับลิ้มลองอาหารสไตล์เอเชียนของเรานะครับศึกษารสชาติของคนเอเชียนเราและนำมาเป็นฟิวชั่นของเมนูในร้านของเขานะครับครับเมนูแรกครับแนะนำเมนูนี้เลยครับบีฟคัตสุเซนดกนั่นเองเป็นการผสมผสานระหว่าง US แล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองข้างบนนี่นะครับเป็นขนมปังนะตรงกลางเป็นเนื้อครับท็อปปิ้งมาด้วยวาซาบิดองครับผมครับเป็นไงดีไหมดีโดนเลยใช่ไหมโดนเลยโอ้โหแจ่มเลยแจ่มเลยเนื้อเขาทำได้ดีมากนะทอดมาให้กรอบด้านบนตรงกลางนี่จะออกเป็นแนวมีเดียมนิดๆใช่ตอนนี้เมนูต่อไปเลยครับคือลาวาทัฟเฟิลออมูไรนั่นเองครับผมนี่ฮะเป็นไข่ออมูไรเป็นไข่ทัฟเฟิลที่โอ้ไม่รู้จะกินยังไงนี่เดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันวิธีการกินก็คือต้องดึงอันนี้ออกมาก่อนว้าวนี่นะฮะหลังจากนั้นครับทัฟเฟิลทัฟเฟิลข้างในเนี่ยมันมีแฮมด้วย อร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็มีเห็ดด้วย มีเท็กเจอร์แปลกๆคล้ายได้เคี้ยวเยอะเลยเออเคี้ยวแล้วแบบสนุกมากเลยเมนูนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือแฮมที่ป้าป๋าบอกไว้นั่นก็คือตัวพารีสแฮมนั่นเองคือการที่เขาเนี่ยเอาแฮมเนี่ยมาปรุงรสในรูปแบบนึงนั่นเองตัวออมูไรเนี่ยมันก็เลยจะคล้ายสมูทนั่นเองนะแล้วก็ใช้เทคนิคพิเศษในการทำเนี่ยให้มันฟูและด้านในเนี่ยก็มีทัฟเฟิลอีกด้วยสุดยอดนอกจากนั้นนะครับยังมีเมนูทานเล่นนะครับสไปซี่ทูน่านี่ฮะพาท่านะครับครับผมเป็นทูน่าสดเลยนะครับครับอีกหนึ่งเมนูครับนั่นก็คือแลมแชงเบานะครับเนื้อเนี่ยหอมมากเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ทานแล้วสดชื่นไปกินมาสี่เมนูนี่อร่อยทุกเมนูเลยวันนี้ครับแนะนำนะครับร้านนี้นะครับลาวาแบงคอกนะครับซอยทองหล่อ10นะครับครับเขาเปิดทุกวันครับ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูว่ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูอะไรมากินไม่งั้นเฮียสงตีตายกลับมาอร่อยกันต่อครับกับช่วงเฮียสงตีตายเมื่อช่วงที่แล้วแนะนำเมนูไป4เมนูครับบอกเลยว่ามานี่สั่งให้ครบเลยนะครับใช่ครับเมนูต่อไปครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้นะครับที่ร้านลาวาแบงคอกนะครับครับผมตั้งอยู่ซอยทองหล่อ10นะมาแล้วต้องสั่งครับกับเมนูที่ชื่อว่าคาเฟ่เดอะแบงคอกนั่นเองครับผมนั่นก็คือกระบังโลของตัววัวนั่นเองก็นำไปกริลก่อนกริลเสร็จแล้วครับเขาก็ต้องใช้เทคนิคที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนเทคนิคที่เรียกว่าโกโกยากิเป็นการใช้กาบมะพร้าวนะฮะทำมาให้มันมีกลิ่นหอมเพื่อที่จะลมควันสโมกเข้าไปสู่ในตัวเนื้อนั่นเองและยังไม่หมดเท่านั้นนะป๊าเชฟยังออกมาโชว์เบิร์นไฟข้างนอกให้ลูกค้าดูแล้วก็เอากลับเข้าไปครัวไปทำราดซอสมาให้ลูกค้ากินใหม่คือมีเท็กเจอร์ว้าวไม่ใช่นุ่มทีเดียวนะตอนแรกที่สัมผัสเอาลิ้นแล้วก็เอาปากสัมผัสเข้าไปในปากเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเนื้อมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มละลายในปากคุณเห็นไหม
ตรงนี้เขาจะมีลายเส้นของเขาแน่นอ่ะนะมี texture เออดีเลยแล้วตัวซอสที่เห็นเนี่ยรอบนอกอ่ะไม่ใช่ซอสที่ชูรสนะมันคือซอสที่อยู่ด้านล่างเนื้อแล้วจะมีกลิ่นเฮิร์บของตัวซอสโอ้ดีมากกลิ่นหมูนายลงตัวมากส่วนนี้บอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยทำมาได้ดีมากและยังไม่เคยสัมผัสในรูปแบบนี้มาก่อนนี่คือครั้งแรกของเราพ่อลูกเหมือนกันบอกเลยนะครับมาร้านแห่งนี้ลาวาแบงคอกต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายกับเมนูที่ชื่อว่าคาเฟ่เดอแบงคอกนั่นเองครับผมโหดีมากแล้ววันนี้ครับร้านนี้เนี่ยใจดีด้วยนะป๊าครับผมร้านนี้เขาปิดท้ายให้เราด้วยของหวานคืออะไรครับคุกกี้เสี่ยงทายครับป๊าวิธีการทานนี้ก็ง่ายๆเลยหยิบช้อนขึ้นมาแล้วก็ทุบเลยเอ้ยแล้วเขาก็จะมีด้านในเนี่ยเป็นเหมือนนี่นี่ของผมโอ้โหในนี้เขียนว่าเฮียซงล่องเหงเอ้ยคุณจะได้เป็นเศรษฐีซุปเปอร์มหาเศรษฐีโอเคและซุปเปอร์มหาเศรษฐีโอเคภายในปี2566นี้โอ้ชัยโยโหยิวโอ้โหวันนี้ครับแนะนำร้านนี้เลยครับลาวาแบงคอกครับซอยทองหล่อ10นะครับเป็นร้านนั่งแฮงเอาท์ชิลๆอาหารอร่อยเชฟเป็นเชฟที่ฝีมือดีมากๆร้านก็เปิดทุกวันครับ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการนะใครที่ใช้บริการนะครับแอปพลิเคชันโชปนะฮะกับร้านนี้นะครับลาวาบิสโตรแอนด์บาร์นะฮะและคุณเนี่ยมียอดซื้อเนี่ยเกิน 1,500 บาทนะอย่าลืมใช้โค้ดนี้ลาวา500คุณจะได้รับส่วนลดทันที500บาทเลยครับอร่อยจริงๆครับร้านนี้ครับพ่อลูกแรกของครับขอมอบครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลขิงผงสูตร 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟซื้อผ่าน Shopee Lazada ก็ได้ครับเสิร์ชคำว่า Herbal House _ Official ครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ LINE ID ครับ @herbal house ครับผมและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มครับน้ำปลาอารมณ์ดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มของเรานี่เองหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยครับอร่อยขนาดนี้พ่อลูกเล่นของมอบให้เลยครับป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายอาหารคุณภาพดีขนาดนี้เนี่ยทางรายการก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยครับสำหรับใครนะฮะที่กำลังมองหาบรรยากาศสบายๆ สำหรับมื้อเย็นนะต้องไม่พลาดร้านนี้เลยนะครับพ่อลูกเล้งหงเนี่ยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับและถ้าผ่านไปที่ไหนนะครับเห็นป้ายเฮียซงตีตายแปะอยู่ที่ร้านไหนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้นะฮะไม่งั้นเนี่ยเฮียซงตีตายนะจ๊ะ